ระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย สวัสดีค่ะน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องศาสนากันค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนเรื่องคนไทยชาวพุทธเรามาเริ่มต้นด้วยคำถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนากันก่อนนะคะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆทราบหรือไม่คะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดมากที่สุดถูกต้องค่ะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือมากที่สุดค่ะน้องๆคะการที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเลยนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามเรื่องราวต่อไปนี้กันค่ะโชคดีจริงๆวันนี้วันอาทิตย์และยังเป็นวันวิสาขบูชาอีกด้วยวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาที่ตรงกับวันหยุดทีไรครอบครัวของพลอยก็จะมาทำบุญที่วัดเสมอๆเหมือนกับวันนี้คุณแม่คะหนูตื่นเต้นที่ได้มาทำบุญในวันนี้ค่ะคุณแม่คะทำไมเราต้องมาทำบุญที่วัดด้วยล่ะคะก็เพราะว่าเราเป็นชาวพุทธวัดเป็นสถานที่สำหรับการทำบุญและเป็นการปฏิบัติของชาวพุทธที่ดีอีกนะลูกการทำบุญเพื่อให้เรามีจิตใจที่ผ่องใสและตั้งใจที่จะมาทำสิ่งที่ดีงามกันจ้ะเอแล้ววันนี้พลอยทำความดีอะไรบ้างหรือยังเอ่ยทำแล้วค่ะเมื่อเช้านี้หนูช่วยคุณแม่เตรียมอาหารมาทำบุญไงคะเอทำไมประเทศของเราจึงมีวัดมากมายหลายแห่งคะก็เพราะว่าประเทศของเรามีคนนับถือศาสนาพุทธกันมากทำให้มีการสร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนายังไงล่ะจ๊ะการที่เรามาทำบุญในวันพระนี้ก็เป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะจึงนับได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยจ้ะร่วมด้วยช่วยคิดในชุมชนที่น้องๆ อาศัยอยู่นั้นมีวัดอะไรบ้างคะน้องๆจำชื่อวัดในชุมชนได้หรือเปล่าเอ่ยช่วยบอกให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะคะลอยจ๊ะการที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงทำให้วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแม้กระทั่งคำสอนต่างๆของไทยเราส่วนมากล้วนเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่เลยนะลูกเช่นประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาการไหว้ก็มาจากพระพุทธศาสนาจ้ะนอกจากนี้พระพุทธศาสนายังส่งผลให้คนไทยมีลักษณะที่เป็นคนมีเมตตากรุณาอบอ้อมอารีมีความกตัญญูกตเวทีตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธด้วยนะจ๊ะแล้วทำไมการไหว้จึงเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธด้วยล่ะคะก็เพราะว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงมารยาทในศาสนาพุทธยังไงล่ะจ๊ะส่งผลให้เราแสดงความเคารพสิ่งที่นับถือด้วยการไหว้ซึ่งการไหว้แต่ละประเภทก็แตกต่างกันด้วยจ้ะ
ากมายเลยใช่ไหมจ๊ะทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนากับสังคมไทยเกี่ยวเนื่องผูกพันกันมาอย่างยาวนานจึงทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธจนแทบจะแยกกันไม่ออกเลยล่ะจ้ะพลอยจ๊ะอย่างวันสำคัญทางพุทธศาสนาต่างๆประเทศไทยก็ถือให้เป็นวันหยุดราชการด้วยอย่างไรล่ะและพลอยรู้ไหมว่าวันสำคัญทางศาสนาที่เป็นวันหยุดราชการมีวันอะไรบ้างร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆทราบไหมคะว่าวันสำคัญทางศาสนาที่เป็นวันหยุดตามปฏิทินมีวันอะไรบ้างลอยรู้ไหมลูกว่าวันสำคัญทางศาสนายังเป็นวันหยุดอีกด้วยนะลูกรู้หรือเปล่าว่ามีวันอะไรบ้างคุณครูเคยสอนว่ามีวันมาฆบูชาและวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะคุณแม่ใช่แล้วจ้าเก่งมากแต่ยังมีอีกนะจ๊ะคือวันอาสาฬหบูชาและวันวิสาขบูชาลอยรู้ไหมสมัยก่อนเด็กๆอย่างหนูพลอยเขาเรียนกันที่วัดวัดนอกจากเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆด้วยจ้ะเห็นหรือยังล่ะว่าการดำเนินชีวิตของคนไทยอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะลูกโอ้โหหนูนึกไม่ออกเลยค่ะว่าถ้าตอนนี้หนูต้องไปเรียนหนังสือในวัดจะเป็นยังไงบ้างน่าสนุกจังเลยนะคะเดี๋ยวนี้มีการตั้งโรงเรียนขึ้นมาแล้วแต่เราก็ยังเห็นโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณวัดต่างๆมากมายลอยสามารถสังเกตง่ายๆเลยล่ะโรงเรียนเหล่านี้มักมีชื่อขึ้นต้นว่าวัดโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์โรงเรียนวัดบวรนิเวศเป็นต้นลอยจ๊ะพอเรากลับถึงบ้านแล้วลูกรีบทำการบ้านให้เสร็จแล้วมาช่วยแม่เตรียมดอกไม้ธูปเทียนสำหรับมาเวียนเทียนที่วัดในค่ำวันนี้กันดีไหมลูกค่ะคุณแม่หนูจะรีบทำการบ้านจะได้มาช่วยคุณแม่เตรียมดอกไม้ธูปเทียนให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาและคุณยายด้วยค่ะน้องๆคะพระพุทธศาสนามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทยเราเรามาสรุปพร้อมๆกันอีกสักครั้งนะคะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราอย่างไรกันบ้างในด้านอุปนิสัยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอนเช่นการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่การอ่อนน้อมถ่อมตนความกตัญญูกตเวทีและการรู้จักให้อภัยสิ่งเหล่านี้ได้รับการหล่อหลอมมาจากหลักธรรมพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นในด้านสังคมสังคมไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตสังเกตได้จากงานเทศกาลหรืองานบุญต่างๆจะนิยมจัดขึ้นที่วัดเช่นงานวัดงานก่อพระเจดีย์ทรายเป็นต้นทำให้วัดเป็นศูนย์รวมของความสามัคคีของคนไทยดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาวัดกันนะคะต่อมาเป็นด้านการศึกษาการศึกษาของคนไทยในอดีตจะมีวัดเป็นสถานศึกษาซึ่งก็เปรียบเสมือนโรงเรียนในปัจจุบันนั่นเองโดยมีพระสงฆ์เป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ค่ะอ
ด้านประเพณีประเพณีบางอย่างในอดีตก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานะคะเช่นงานทอดกฐินงานอุปสมบทงานศพเป็นต้นค่ะปัจจุบันประเพณีเหล่านี้ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยสุดท้ายคือการกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการคือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อให้ชาวพุทธได้ไปปฏิบัติศาสนพิธีร่วมกันซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ของชาติไทยที่กล่าวไปแล้วนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นจนกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างแท้จริงช่วงฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดก่อนหมดเวลาและลากันไปในวันนี้น้องๆมาสนุกกับกิจกรรมฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดกันก่อนนะคะข้อ1คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาข้อ2คำสอนของพระพุทธศาสนาช่วยให้คนไทยมีจิตใจเมตตากรุณาข้อ3การทักทายด้วยการจับมือได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในอดีตวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆข้อ5วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อ1คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นข้อความที่ถูกเพราะพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยคำสอนของพระพุทธศาสนาช่วยให้คนไทยมีจิตใจเมตตากรุณาเป็นข้อความที่ถูกเพราะหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอนให้เรามีอุปนิสัยที่แตกต่างจากชาติอื่นเช่นการมีจิตใจเมตตากรุณาการทักทายด้วยการจับมือได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเป็นข้อความที่ผิดค่ะเพราะการทักทายของไทยที่มีอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาคือการไหว้ในอดีตวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆเป็นข้อความที่ถูกต้องค่ะเพราะการศึกษาของคนไทยในอดีตนั้นจะมีวัดเป็นสถานศึกษาซึ่งก็เปรียบเสมือนโรงเรียนในปัจจุบันนั่นเองค่ะโดยมีพระสงฆ์เป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ข้อ5วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็นข้อความที่ถูกเพราะวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานจึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะประเทศไทยของเรามีผู้นับถือศาสนาต่างกันบางคนนับถือศาสนาพุทธบางคนนับถือศาสนาคริสต์บางคนก็นับถือศาสนาอิสลามเพราะประเทศไทยให้อิสระในการเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้เพราะทุกศาสนาล้วนมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะในครั้งหน้าเรามาเรียนรู้เรื่องของศาสนากันต่อนะคะยังมีเรื่องสนุกๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ